นายสวัสดิ์โอภาการสวนผักหวานป่าท่านมีอันนี้ด้วยการเตรียมหลุมแปลงปลูกผักหวานป่ามีขั้นตอนการขุดหลุมนี่สนใจนี่เบอร์โทรที่เล่นนี่มีอันนี้พร้อมขั้นตอนที่1แบ่งระยะขุดหลุมเห็นแล้วเขียนไว้ขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ดินหนึ่งไร่โอ้เราเห็นอันนี้ใบพร้อมนี่เห็นบ่ที่ดินหนึ่งไร่ปลูกผักหวานป่าได้ประมาณ 1,000 ต้นแล้วอ่อนวงบอไปอันนั้นใบพร้อมเป็นบ่ขั้นตอนที่สองขุดหลุมขั้นตอนที่สามถมหลุมดินใส่ปุ๋ยดินร่วนดินล่างใส่ปุ๋ยคอกขั้นตอนที่4ปลูกเม็ดกล้าลงหลุมดินแสดงว่าเราเพาะเม็ดก่อนเลยเม็ดกล้าดินร่วนปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกใส่ดินร่วนปลูกลงดินขั้นตอนที่5ปลูกลงดินนี่เดียวขั้นตอนที่6ประมาณ30ถึง60วันให้วางขอบยางปักหลักเสาไม้4ถึง6เสากันตะข่ายระยะไม้ลดตะกร้าไม้ไผ่นี่ตะกร้าไม้ไผ่พร้อมเด็ดกันนั้นวะรดน้ำพอให้ดินชื้นอย่าให้แฉะเริ่มมีรากแทงดินเริ่มสลัดเม็ดทิ้งละเอียดขั้นตอนที่6การปลูกหลุมดินต้องหนุนสูงกว่าขอบดินอ๋อนี่เราเห็ดไปสิอันนี้อันที่เราปลูกให้บานมากเลยเนาะรดน้ำเป็นวันไม่วันรดน้ำเขียนผิดรดน้ำเป็นวันไม่วันปลูกไม้พี่เลี้ยงมะขามเทศมะมอตะขบนามะขามมะขามเวียนนี่คืออย่างต้นแคบ้านมะขามเทศมันว่าต้นมะเมานี่เพราะแค่กระเจียวป้ากระเจียวป้าต้นกระเจียวนี่บ่มีขั้นตอนการเพาะเม็ดขั้นพอเม็ดตอนการพอเม็ดแล้วขั้นตอนการพอเม็ดลักษณะเม็ดโอ้แสดงว่าเรามีต้นใหญ่พร้อมเนาะเริ่มสุกราวเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาเตรียมเมล็ดคัดเลือกเฉพาะเมล็ดที่แก่เต็มที่สุกสีเหลือง1กิโลจะได้ประมาณ140เมล็ดปอกเปลือกตากแดดห่อผ้านำมาเล็ดห่อผ้าลากเริ่มแน่ขั้นตอนที่4เพาะเมล็ดลงในถุงห้ามให้รากขาดเพาะถุงนี่สุวรรณอนุบาลไม่แนะนำคืออย่างไม่แนะนำให้ลากเป็นแบบนี้หรออ30ถึง60วันท่านนำไปลงไปปลูกได้ก็ขอถามว่าสงสัยพวกนี้เหรอคือเล่าเนี่ย